งตัวไม่ทันนิวนิวร้องไห้ไม่หยุดหลังเติ้ลถูกศาลตัดสินจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาเรียกได้ว่าทำเอาบรรดาแฟนคลับทั้งช็อกเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้กับนักแสดงหนุ่มเติ้ลธนพลกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวหลังจากที่ถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุกในข้อหาลักทรัพย์หลังขโมยไฟหลวงมาใช้ในอู่รถคาแคร์ของตัวเองที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเวลา5ปีโดยไม่รอลงอาญาแต่เนื่องจากยอมรับสารภาพศาลจึงลดโทษให้เหลือ2ปี6เดือนและต่อมาศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินลดโทษเหลือจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาซึ่งเมื่อวันที่19ตุลาคม2564ศาลฎีกาได้มีการอ่านคำพิพากษาในคดีนี้โดยยืนยันตามศาลอุทธรณ์ให้จำคุก1ปีไม่รอลงอาญาทำให้เติ้ลธนพลถูกส่งตัวเข้าเรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเทราในทันทีสืบเนื่องจากกรณีนี้ทางด้านนิวนิวชมัยพรหรือนิวนิวเอลเด้งที่ก่อนวันศาลตัดสินสาวเจ้าก็ได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจแฟนหนุ่มไปแล้ว1รอบก็ได้มีการเคลื่อนไหวหลังคดีถึงที่สุดด้วยการโพสต์คลิปซึ้งระหว่างเจ้าตัวและหนุ่มเติ้ลลง Facebook นิวนิวเอลเด้งพร้อมกับรับสารภาพว่าภาพจิตใจตั้งรับไม่ทันพร้อมระบุว่าขอบคุณสื่อทุกแห่งที่ติดต่อเข้ามาวันนี้นิวนิวไม่พร้อมตอบคำถามทุกคนได้เพราะนิวตั้งตัวไม่ทันกับสิ่งที่นิวเจอนิวนิวขอเวลาก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รักและเมตตาพี่เติ้ลกับนิวนิวค่ะต่อมาทางเพื่อนสาวของนิวนิวเอลเด้งจะโพสต์ภาพของเธอในขณะที่กำลังนั่งคุยโทรศัพท์ไปพร้อมกับร้องไห้และเล่าอาการของเพื่อนอย่างเป็นห่วงและน่าสงสารว่าสงสารเพื่อนจับใจร้องไห้ไม่หยุดเลยรักมึงนะเว้ยมึงต้องเข้มแข็งดีวะมึงเก่งอยู่แล้วเพื่อนบอกเลยจากสายสีไปรังสิตก็แค่ปากซอยถ้ามึงเป็นแบบนี้นิวนิวเอลเด้งกูขับรถมาเพื่อมึงกูรู้คำว่าไหวของมึงคืออะไรคบกันมาหลายปีมึงมันปากแข็งรักมึงนะซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้กับสาวนิวนิวกันจำนวนมาก